เดอะแรบบิทโดนฟรอนตาเล่บุกถล่มถึงบ้านโอกาสตกรอบถ้วยเอเชียมีสูงเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าต้านความแข็งแกร่งของคาวาซากิฟรอนตาเล่พ่ายยับคาถิ่นถ้วยสโมสรเอเชียเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยลีกมีโปรแกรมลงสนามนัดที่3ฟุตบอล AFC Champions League 223-24 กลุ่มไอด้วยการเปิดบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของคาวาซากิฟรอนตาเล่โดยเกมนี้เจ้าบ้านส่งชื่อชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวหลักลงสนามเป็นตัวจริงทำให้ชนาธิปจะได้เจอกับต้นสังกัดเก่าเมื่อครั้งเล่นในเจลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งฟุตบอลรายการนี้บีจีลงสนาม2นัดแพ้รวดหากเกมนี้ไม่มีแต้มโอกาสตกรอบแรกมีสูงครึ่งแรกเจ้าบ้านได้โอกาสลุ้นก่อนจากการที่ชนาธิปกระชากเข้ากรอบเขตโทษได้ยิงเต็มข้อติดบล็อกกองหลังกระทั่งนาที14ทีมเยือนสร้างจังหวะได้บ้างจากการที่อากิฮิโรอีเอนางะจ่ายให้ดายะโทโนะยิงผ่านมือฉัตรชัยบุตรพรมตุงตาข่ายพาฟรอนตาเลขึ้นนำ 1-0 เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านที่พยายามกดดันใส่ทีมเยือนอยู่พักใหญ่ได้ลุ้นแบบจะแจ้งจากการที่ชนภัทรบัวพันธ์เปิดจากกลางสนามไปหน้าปากประตูอีกอร์เซอร์เกเยฟครึ่งโมงเปลี่ยนทางตูงตาข่ายให้ทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที52ทีมเยือนได้โอกาสลุ้นอีกครั้งจากการที่เลอันโดรดามิยาวโมงชงไปหน้าปากประตูกองหลังบีจีโมงเคลียร์ไม่ดีเข้าทางยาสุโตะวากิซากะยิงติดบล็อกกระดอนเข้าทางเคนโตะทาจิบานาดะได้ยิงเต็มแรงบอลทะลักมือฉัตรชัยบุตรพรมเข้าประตูให้ฟรอนตาเลนำอีกครั้ง 2-1เข้าสู่นาที68ฟรอนตาเล่ที่เสียเตะมุมได้โอกาสโต้กลับเร็วอากิฮิโรอิเอนางะจ่ายให้มาซินโยกองหน้าบราซิเลียนกระชากจากแดนตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษตักบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูตุงตาข่ายให้ยอดทีมเจลีกหนีห่าง 3-1 เข้าสู่นาที78ทาคูมะโอมินามิโมงให้ฟรอนตาเล่หนีเป็น 4-1 แต่ว่านาที79จองซองระยองผู้รักษาประตูฟรอนตาเล่เล่นนอกเกมในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินให้จุดโทษกับเจ้าบ้านก่อนที่วิกเตอร์คาโดโซจะสังหารให้บีจีไล่มาเป็น 2-4 ในนาที82จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมบีจีปทุมเปิดบ้านแพ้คาวาซากิฟรอนตาเล่ 2-4 แพ้รวด3นัดแรกโอกาสตกรอบแบ่งกลุ่มมีสูงโดยเกมหน้าบีจีจะไปเยือนฟรอนตาเล่วันที่7พฤศจิกายนแพทพาวเวอร์แพทรีบแจ้งถูกแอบอ้างชื่อวงรับงานหวั่นสร้างความเสียหายแพทพาวเวอร์แพทรีบแจ้งนักร้องชื่อดังแพทวรยศบุญทองนุ่มศิลปินวงพาวเวอร์แพทโพสไอจีเตือนภัยหลังเจ้าตัวได้ข่าวว่ามีการนำชื่อวงของตนไปรับงานอาจเกิดการเข้าใจผิดและอาจจะสร้างความเสียหายในภายหน้าโดยแพทได้เขียนข้อความไว้ว่าไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนจากการแอบอ้างนี้อีกครับผมได้ทราบข่าวว่ามีคนแอบอ้างรับงานให้วง Power Pat ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ทำการจ่ายค่าจ้างทั้งครบแล้วและล่วงหน้ามาบางส่วนด้วยครับบางร้านก็จ่ายเกินราคากับที่จ้างวงโดยที่ทางผมไม่ทราบเรื่องเมื่อถึงวันที่ใกล้ต้องไปแสดงทางผู้แอบอ้างยังแจ้งกับทางร้านว่าผมไม่มีคิวบ้างไม่เล่นแล้วบ้างโดยไม่เคยแจ้งคิวทางผมทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากมีใครเป็นผู้เสียหายในลักษณะนี้อีกขอให้ส่งหลักฐานมาได้ที่อีเมลนี้ครับมาดูมาฟัง @gmail.com ขอบคุณครับ
ปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่จัดโคโยตี้ตักให้ไม่อั้นไม่ได้มีดีแค่โทรเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านเตรียมจัดแข่งกินจุเดือนหน้าด้วยเมื่อเวลา 12:00 นวันที่24ตุลาคม2566นางสาวเกตแก้วโสภาเลิศเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กล่าวว่าตนเพิ่งเปิดร้านมาได้4เดือนหลังจากก่อนหน้านี้ทำร้านอาหารอีสานแต่หมดสัญญาเลยพาลูกน้องย้ายมาที่นี่เลยตัดสินใจเปิดร้านบุฟเฟ่ขายข้าวราดแกงแต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ไม่เหมือนที่อื่นจึงได้ข้อสรุปว่าขายบุฟเฟ่ข้าวแกงในราคา59บาทเติมได้ไม่อั้นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านนางสาวเกตแก้วกล่าวต่อว่าและวันอาทิตย์จะทำคอนเทนต์เอนเตอร์เทนลูกค้าซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงเที่ยงบางวันลูกค้าแน่นร้านต้องต่อคิวบางรายโทรมาจองตั้งแต่เวลา2นาฬิกาถึง3นาฬิกาบางวันอาหารเริ่มหมดตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายหมูวานจาก10กิโลกรัมทุกวันนี้30ถึง40กิโลกรัมก็ไม่พอจากอาหาร20อย่างเป็นเกือบ100อย่างแล้วและสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบทานฟรีไม่คิดเงินเด็กโตคิดครึ่งราคาส่วนหลัง15นาฬิกาทางร้านจะเปิดเป็นร้านจิ้มจุ่มบริเวณด้านในนางสาวเกตแก้วกล่าวอีกว่าทั้งนี้สำหรับวันอาทิตย์ทางร้านจะจัดโชว์พิเศษโดยให้น้องๆพนักงานร้านแต่งตัวเซ็กซี่มาคอยตักอาหารให้กับลูกค้าและทางร้านก็คอยรับฟังเสียงของลูกค้าตลอดว่าอยากดูโชว์แบบไหนบางสัปดาห์จึงมีธิดาช้างหรือหนุ่มๆมาโชว์บางสัปดาห์ก็มีทิฟฟานี่โชว์เช่นกันและยืนยันว่าไม่มีการล่วงเกินกันเพราะน้องๆเองก็เซฟตัวเองตลอดและลูกค้าส่วนใหญ่จะเขินมากกว่าประกอบกับเป็นช่วงเวลากลางวันด้วยนางสาวเกตแก้วโสภาเลิศเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทนางสาวเกตแก้วกล่าวด้วยว่ายอมรับกระแสดีเกินต้านมากจริงๆตนขอยืนยันว่าร้านไม่ได้มีดีแค่โชว์เท่านั้นแต่อาหารก็มีคุณภาพลูกค้าคุ้มแน่นอนและลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานก็แฮปปี้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มมากส่วนลูกค้าที่มาทานเคยทานสูงสุด12จานนางสาวเกตแก้วกล่าวว่าส่วนกระแสดราม่าที่หลายคนเห็นคลิปแล้วไม่อยากจะพาครอบครัวหรือเด็กมาทานข้าวที่ร้านนั้นตนอยากวอนให้ลูกค้าเข้าใจว่าโชว์นั้นเป็นเพียงแค่การเอนเตอร์เทนเท่านั้นและทางร้านก็อยากให้ลูกค้าได้อิ่มท้องอิ่มใจเอาให้คุ้มที่สุดซึ่งตนไม่ได้เก็บมาใส่ใจเพราะทำมาหากินสุจริตอย่างน้อยก็ไม่ได้ทำร้ายใครนางสาวเกตแก้วกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเดือนหน้าทางร้านจะจัดกิจกรรมสำหรับนักกินจุจัดแข่งขันกินจุหากชนะรับเงินรางวัล 10,000 บาทก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรอติดตามได้เลยร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย1ตรงข้ามโรงเรียนพดุงกิจวิทยาเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง15นาฬิกาด้านนายอนุพงษ์อิงสันเทียลูกค้าเปิดเผยว่าตนเพิ่งมาทานที่ร้านครั้งแรกรสชาติอาหารถูกปากและที่สำคัญราคาคุ้มมากส่วนที่เป็นกระแสไวรัลนั้นตนไม่ทราบแต่น่าสนใจตนคิดว่าวันอาทิตย์จะแวะมาชมการแสดงและยืนยันว่าจะมาซ้ำอีกแน่นอนนายอนุพงษ์อิงสันเทียลูกค้าแอดบุฟเฟ่.59ข้าวแกงบุฟเฟ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่พุทธมณฑลสาย1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาหารเที่ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่59อาโมจินเยลดีเจพีเอโอเรมิก